ค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้วันที่14 กันยายน 2566ค่ะเวลา19:33ก็เป็นเวลาดีแล้วก็เลือกงามยามดีแล้วสำหรับการเรียนรู้ในวิชาต่อไปนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์บุญมากนะคะเป็นประธานในการเชิญท่านวิทยากรให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะได้รับการพาทำนะครับระบบเว็บแอประบบบันทึกข้อมูลนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจากท่านอาจารย์ธีรพงษ์พรมวังนะครับก็บัดนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับข้อมูลจากอาจารย์เต็มที่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสมาชิกทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ด้วยนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักผมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกแบบง่ายๆนะครับสำหรับสไตล์ผมไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์จอก่อนเนาะให้ดูหลักการทำงานของระบบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแจกโค้ดแล้วก็ปิดห้องเลยตัวระบบนะครับก็จะแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรยากก็แค่บันทึกนะฮะแต่นะครับผมก็จะเพิ่มให้มันง่ายขึ้นนะครับเพิ่มให้ง่ายขึ้นนะครับในการนำไปใช้งานนะครับสำหรับหลายท่านเนาะอยากจะมองหาเรื่องของเว็บแอปในการนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลหรือว่าทำฟอร์มเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขียนเว็บแอปไม่เป็นนะครับแต่อยากใช้นะฮะโดยที่ไม่อยากจะใช้Google Form เนี้ยนะฮะก็คือมีทางเลือกให้ท่านวันนี้อ่ะถ้าตั้งใจดูนะครับแล้วก็ตั้งใจจับทางนะฮะท่านจะได้เอาโปรเจกต์นี้ไปต่อยอดกับงานอื่นนะครับโดยการใช้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบแล้วก็เอาพัฒนาต่อนะครับเพิ่มต่อยอดไปนะครับตัวระบบนะครับก็จะมีผมจะทําเพิ่มให้เนาะเป็นเราตั้งปิดเปิดระบบนะครับเวลาอย่างสมมุติว่าท่านจะเอาไปทําระบบรับสมัครของท่านนะครับหรือว่าใช้ในการบันทึกคอนแทคง่ายๆอย่างเงี้ยครับอยากมีปิดเปิดรับสมัครท่านก็มากําหนดได้เนี่ยวันเปิดวันปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอย่างเงี้ยนะฮะก็วันที่นะครับใส่วันที่ได้กําหนดจากชีตได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลามาอยากปิดก็ไปนั่งแก้โค้ดแล้วก็ดีพลอยอยากเปิดก็ไปแก้โค้ดเงี้ยไม่ต้องนะครับคืออย่างสมมุติว่าตอนนี้มัน19:36ผมจะใส่ไป19:37สมมุตินะฮะ37เนี่ยพอ19:37เราบอกว่าให้ฟอร์มนี้ปิดรับสมัครและอัตโนมัตินะครับมันก็จะดีหน่อยเวลาเราทำฟอร์มเนี้ยมันก็จะขึ้นเห็นแป๊บๆนะฮะ37ละเดี๋ยวลองรีเฟรชดูก่อนกี่วิ30 วิหน้าแตกแล้วมั้งนี่ครับพอมันถึงเวลาตามที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็บอกว่าระบบเนี้ยฟอร์มเนี้ยนะครับเราปิดรับสมัครแล้วนะนะครับก็ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ละนะครับก็ถือว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานรับสมัครเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าโครงสร้างของระบบหลักการทำงานของมันเนี้ยมันเป็นจากประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ Data นะครับ Data ตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือตัวเนี้ยจริงๆก็เคยมีเหมือนถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนอาจารย์เก๋นะฮะเคยขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใครจําได้ไหมนะฮะแต่ครั้งนั้นนี่เหมือนผมพลาดไม่ได้เข้านะครับ
ก็เลยว่าเอ้ยไปหาโค้ดมาแล้วก็ลองเอามารีรันใหม่เนี่ยแต่ว่าสไตล์การเขียนอาจจะไม่เหมือนจะอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนของอาจารย์เก๋นะหรืออาจจะยากกว่าหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูของผมบ้างนะฮะก็คือตัวนี้นะครับตัวข้างบนทําไมผมถึงใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆมันก็ใส่เป็นภาษาไทยได้แหละแต่เวลาเราเอาไปใส่ในโค้ดอ่ะมันไม่ค่อยที่จะแม็กเซนส์กันเท่าไหร่นะครับก็เลยว่าเออเนี่ยแนะนําให้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าท่านรู้หลักการทํางานปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถใช้เป็นสองคอลัมน์ก็ได้เอาตัวนี้อ้างเป็นเป็นคอลัมน์ของตัวที่จะส่งค่าไปนะครับอันนี้เป็นการเขียนระบบบันทึกข้อมูลโดยการอ้างคอลัมน์นะครับอ้างตรงนี้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเวลาท่านย้ายนะไปเผลอย้ายเนี่ยเอาหลังไปหน้าเอาหน้ามาหลังเนี่ยมันไม่กระทบครับมันก็จะอ้างอิงตามที่ท่านกรอกฟอร์มหน้าของ HTML นะครับส่วนโค้ดนะครับโค้ดหน้า HTML นะครับมันก็จะมีธรรมดาธรรมดานะครับก็ถ้าท่านไหนที่เล่นบูตแตบอยู่นะครับก็จะรู้ว่าอ้าวมันก็แค่บูตแตบธรรมดานะครับในส่วนของฟอร์มนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นพระเอกหลักนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเนมกับ ID นะครับตัวนี้ผมจะอ้างเนมเนาะแต่ว่าทำไมผมถึงใส่ ID เผื่อนำไปใช้อย่างอื่นนะครับแล้วก็ใส่ให้มันเหมือนกันเลยนะครับส่วนคอลัมน์พวกนี้ผมจะไม่สอนไล่บรรยัติตารางเนาะก็คือที่เหลือก็ไปตั้งดูเอาตามบริบทของท่านว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าตามของผู้แต่ก็คือ12เนาะแล้วก็ถ้าเราจะไล่คอลัมน์ก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ของ12แล้วมันจะพอดีซ้ายขวานะครับอันนี้คีย์เวิร์ดมาอยู่อย่างนี้นะครับโอเคพอเราได้ฟอร์มเสร็จปุ๊บมีปุ่มบันทึกเสร็จสับนะครับก็ธรรมดานะครับออกแบบก่อนนะครับออกแบบหน้าฟอร์มให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อ้าวไม่ใช่ไปตั้งเวลาก่อนใส่เป็น3 ทุ่มก็แล้วกันเนาะแต่พอเรามากำหนดแบบนี้แล้วนะครับมากำหนดฟอร์มได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ฟอร์มพื้นๆนี่มันก็ไม่มีอะไรยากยุ่งยากใช่ครับหน้า HTML อันเนี้ยถ้าใครเคยเล่นบูตแตบอะอย่างคุณนุ่นเนี้ยเซียนเลยแหละเนี่ยปรึกษาได้นะครับคุณนุ่นเนี่ยออกแบบหน้าฟอร์มเนี่ยนะฮะส่วน ตัว JavaScript นะครับนี่โค้ดก็ไม่เยอะนะครับโค้ดน้อยตัวบันทึกข้อมูลผมก็จะทําเหมือนถ้าหลายท่านที่เคยเรียนกับผมนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆที่ของท่านวุฒิศักดิ์ก็ดีของท่านรองหลวงก็ดีนะครับสไตล์จะออกมาคล้ายๆกันนะครับก็เป็นการอ้างของ name ส่งค่ามาเป็นออบเจกต์นะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะมีการใช้ for each นะครับมาช่วยเนาะแล้วก็เอาค่าพารามิเตอร์มานะครับแล้วก็เก็บค่าพารามิเตอร์ไปเป็นหัว name นะครับเป็น name นะครับอ้างอิงตาม name ให้มาเก็บไว้ในส่วนของ value นะครับส่วนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการดึงฟอร์มนะครับที่เรากรอกนะกรอกตัวนี้นะครับอ้าง ID ตัวนี้แล้วก็ทำเป็น serial นะครับเป็นเหมือนดึงมาถ้าพูดบ้างๆก็ดึงมาออกมาเป็น array นะออกมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็กระจายออกมาเป็นออบเจกต์ส่งมานะครับพอมันได้ตัวนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งไปได้ละส่งลงชีตได้นะครับแล้วก็ให้มีสวีตอเลอร์สักหน่อยมีรีเซ็ตก็ตามพื้นฐานเลยนะครับตัวเนี้ยก็มาตกมาแต่งเอานะครับนี่ก็ไม่มีอะไรก็คือสปินเนอร์นะครับก็ส่งค่าไปไหนก็ส่งค่าไปในส่วนของ Save Data ก็ส่งค่ากลับมาในส่วนของ GS วนมันก็วนอย่างนี้นะครับในส่วนของ GS นะครับ GS ก็จะมีการเขียนฟังก์ชันขึ้นมาธรรมดานะครับแล้วก็รับค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ประกาศฟังก์ชันที่ไอค่าตัวแปรนะครับที่ในการ
อ้างอิงหัวคอลัมน์นะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าท่านอยากมีหัวคอลัมน์เป็นภาษาไทยท่านก็มาเปลี่ยนเล็งตรงนี้นะครับเป็นอาจจะเป็น222เนี่ยมันก็เหลี่ยมมาอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันก็มานับตัวนี้ดูนะครับ get value ตัวนี้ก็คือ get แบบ array 2 มิติมันมาเป็นก้อนแล้วก็ทำให้มันเป็น array 1 มิติแล้วก็ประกาศค่าตัวเป็น row เนี่ยให้มันมีค่าเป็น array แล้วเราก็เอาออบเจกต์ทั้งหลายเนี่ยส่งไปลูปแล้วก็ส่งไปเก็บในหัวคอลัมน์แต่ละตัวที่มันตรงกับตัวออบเจกต์ที่เราประกาศไว้ในนี้นะฮะถ้านะครับเนมกับ ID เนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้ตรงกันแค่นั้นเองหรือนะครับง่ายสุดนะครับอันนี้เป็นทริคเลยก็คือว่าท่านอยากได้ฐานข้อมูลนี้อะไรนะครับท่านก็ออกแบบไว้ก่อนนะครับใส่ภาษาอังกฤษรอเลยเขาเรียกว่า Data Dict นะครับออกแบบรอเลยเสร็จร้อยปุ๊บท่านก็แค่ยกไอ้ตัวเนี้ยนะครับก๊อปไปเอาไปแทนค่าตัวนี้สองค่านี่ name ID แค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน on submit นะครับก็เหมือนเดิมเลย on submit ก็เหมือนที่แต่ละท่านเคยสอนนะฮะก็จะอยู่ในตัวนี้ on submit on submit ก็มา on ไอ้ run ฟังก์ชันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยเรียนกับผมก็จะอ๋อเนี่ยก็โค้ดวนไปวนมานี่หว่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากเนี่ยพอเสร็จนะฮะพอเราใส่ข้อมูลตัวนี้กับตัวนี้เสร็จนะฮะสมมุติว่าพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าฟอร์มนะครับหน้าบ้านเนี่ยยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่สมมติว่าท่านอยากสลับตำแหน่งสมมติก็สลับไปแต่นะครับพอท่านสลับตำแหน่งตัวนี้แต่บอกว่าฐานข้อมูลใช่มันเถอะ มันก็จะอยู่อย่างเนี้ยนะฮะอยู่อ่ะโทษทีคือต่อให้อันเนี้ยโดนสลับอ่ะผมพูดผิดนะเมื่อกี้นะครับผมอ่ะต่อให้อันเนี้ยสลับไปมานะครับข้อมูลมันก็จะยังคงอยู่ตามที่เราบันทึกนะครับแต่นะครับถ้าเราสลับอันนี้นะครับข้อมูลก็จะวิ่งตามที่เราสลับอ่ะโอเคนะฮะตัวนี้ห้ามสับสนเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นพอเราได้ข้อมูลแล้วนะครับมันก็เหมือนกับที่เราอยากได้เลยนะครับอยากได้ฟอร์มแบบไหนเรามากำหนดเอาส่วนตัวนี้นะครับตัวพวกนี้มันก็เป็นการอินพุตเนาะอินพุตค่ามาโชว์นะครับเอามาโชว์ตรงข้างบนนะครับทำให้โค้ดเราดูไม่เยอะนะส่วนตัวที่เราตั้งค่าจากชีตนะครับเผื่อท่านอื่นจะเอาไปประยุกต์ใช้เนาะเวลาถามว่า ดึงค่าจากชีตอะทำไงนะฮะตัวนี้ผมก็ประยุกต์มาจากที่ผมทำ CMS นั่นแหละนะครับระบบ CMS ก็คือเราก็ไปเขียนฝั่ง GS สักหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็อ้างเล้งเลยนะครับแล้วก็ get display value ไปพอมันได้ค่าอะไรเสร็จปุ๊บเราก็เอาค่านั้นนะส่งไปเก็บในส่วนของ JavaScript นะครับ JavaScript ก็จะอยู่ตรงนี่แหละ JavaScript index อันนี้เราต้องวางในฝั่ง index นะฮะไม่งั้นเราจะ include มาแปะไม่ได้เนาะนี่ของค่าจริงๆเราจะต้องมาใส่เวลาในนี้1 2 2ค่านนะครับแล้วก็เวลาที่มันกระดิกกระดิกกระดิกก็มาจากฟังก์ชันนี้นะครับก็เซตทราเวลเซตอินทราเวลให้มันเป็น1 วิไปนะครับก็จะใส่เป็นคอมเมนต์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะแจกไฟล์เลยนะครับแล้วก็ลองดีพลอยดูก่อนแล้วก็ใครได้ไฟล์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลองดีพลอยดูว่าได้ไหมนะครับแล้วก็ลองบันทึกดูว่าเวิร์กไหมนะครับ
เดี๋ยวนะอันนี้ผมแจกไฟล์ให้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาไปสำเนาแล้วก็ลองดีพอดูครับให้เวลา1 นาทีนะครับใครเสร็จแล้วก็กด1มาด้วยครับจริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับมันก็เป็นการเอามาสอนหลักการทำงานของมันนะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ท่านว่าอยากได้ฟอร์มสักตัวหนึ่งไว้รับสมัครเนี้ยแต่ว่าเกียดออกแบบแล้วก็จับทางไม่ได้หรือว่ามันเยอะหรืออะไรเนี่ยท่านก็ลองเอาหลักการนี้ลองไปใช้ดูนะฮะมันก็ทุนแรงท่านได้ในระดับหนึ่งนะครับถามว่ามันจะได้ดี100%ไหมก็ไม่นะครับมันก็ดีกว่า Google Form นิดนึงนะครับเพราะ Google Form บางทีมันไม่ยืดหยุ่นเราจะใส่อะไรยังไงเนี่ยมันหน้าตามันดูแบบไม่ค่อยเหมือนมืออาชีพเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้สไตล์แบบนั้นไปครับได้คิวตัวนั้นไปโอเคนะครับหลังจากที่ได้ไฟล์แล้วนะครับใครได้ไฟล์เสร็จปุ๊บลองรีพอยนะครับรีพอยเสร็จปุ๊บลองกด1ักห้าท่านเนาะเดี๋ยวให้เวลาก่อนนะครับพอรีพอยเสร็จปุ๊บนะครับกดหนึ่งแล้วก็ถ้าท่านไหนใส่มันจะมีโทเค็นนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนโทเค็นเนาะโทเค็นจะอยู่ฝั่ง GS นะครับอันนี้แจ้งเตือนลายได้นะครับนี่ผมจะใส่บรรทัดที่8นะครับเอาโทเค็นของท่านมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเรียกใช้ดูนะครับตัวแจ้งเตือนลายผมก็ใช้วิธีดึงค่าโลนะครับโลตรงไหนนะครับโลตรงนี้เพราะว่าโลนี่มันคือออบเจกต์นะครับแล้วก็ลองหลอกดูก็ได้นะครับลองหลอกดูแล้วก็อันนี้ผมบันทึกไม่ได้แล้วเพราะว่าผมถอดไอ้ตัวโทเค็นละนะครับพอหลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าค่าโลมันคืออะไรนะครับลองหลอกค่าโลดูนะครับพอเรารู้ว่าค่าโลเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เอาค่าโลมาใส่ตรงนี้โล0โล1โล2เราก็นับได้แล้วมันมีกี่โลแล้วก็ดึงค่าโลนั้นมาใส่แทนที่เราจะใส่ obj ดอทนู่นดอทนี่เนี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโลต่อ array นั่นนี่ไปนะครับก็จริงๆจริงๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ท่านลองสำเนาไม่ดูก่อนสักประมาณ20 นาทีนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณสัก2 ทุ่มนิดๆก็อาจจะจัดเสร็จละนะครับนะฮะคอร์สนี้ไม่ยากนะครับแต่ผมเน้นสิ่งที่เสิร์ฟให้ก็คือว่าสำหรับมือใหม่มือที่แบบไม่เคยเขียนฟอร์มเองเลยนะครับหรือมือที่แบบอยากเขียนฟอร์มสักฟอร์มหนึ่งแต่ว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นจับทางไม่ได้ลองเอาตัวนี้ศึกษาดูก็ได้ครับแล้วก็ลองเล่นดูสักตัวนึงนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก็ได้แล้วท่านจะรู้ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบครั้งแรกอ่ะยอมรับว่ามันยากแต่ถ้าได้ทําแล้วอ่ะมันจะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าผมก็เริ่มมาจากแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ท่านที่ติดปัญหานะครับแชร์จอนะครับประมาณสัก10 ถึง 15 นาทีเนาะจะเป็นการเวิร์กช็อปภายในคลาสนะครับเพราะว่ามันจะมีสักตัวหนึ่งที่ผมวางยาไว้นะครับขวดหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนรันได้นี่เดี๋ยวส่งคอร์เนต้าไปให้เลยนะฮะครับอย่างขอจองทีละพวงมันหมุนติ้วติ้วโอเคเดี๋ยวให้แชร์จอนะฮะสำหรับท่านที่อยากส่งการบ้านเนาะแล้วก็อยาก นำฟอร์มนี้ไปใช้จริงๆนะครับสอบถามได้นะฮะก็สักทุ่ม2 ทุ่มนิดๆก็น่าจะ
โอเคละนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับจบแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมีแค่นี้จริงนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากนะเดี๋ยวมีท่านไหนจะแชร์จอขึ้นไหมฮะครูวันคะครูวันได้ไหมคะได้ค่ะครูวันพูรดัถนึงไดว่้าเหรอคะไม่ใช่รันไม่ได้หมายความว่าให้แชร์ใช่ไหมคะจ้าแชร์จหน้้าาจจอ้าใช่ไหมได้จค้า่ะตแตก่วใ่จาเราหมดเลยัยงไมจ่้ไาด้ คิดว่ายาอาจารย์ธีรพงษ์ไม่แรงคือถ้าใครได้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้โค้ชเสร็จปุ๊บปิดแล้วก็ไปเนี่ยจะไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังหลังจากปิดกล้องแล้วนะอาจารย์ในวงลงจอแป๊บหนึ่งถ่ายอาจารย์ให้ครูวันขึ้นได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมให้เขาให้สไนเปอร์ก๊อปไอดีก่อนนี่นะฮะไอดีผไดม้นี่นดะฮีะจริงจริงอันนี้ลิงก์นะครับก๊อปได้เลยนะฮะก๊อปเลยนะครับสไนเปอร์โอเคครูวันเชิญค่ะวันให้เวลา15 นาทีครับแน่ห้ามเล่นครูวันนะตรงไหนฮะยังกรอบไม่หมดยังไม่ได้อ่ะครคูือวัพนอกแลร้อวกแต่เลยยังไมค่่ไะด้บันกทรึอกกขก้อรอกมูแล้ลวก็ไปพร้อมๆกันเลยลองกรอกแล้วลองบันทึกดูครับคือถ้าครูวันทำตัวนี้ได้ครูวันก็น่าจะได้หลายโปรเจกต์แล้วมาขึ้นซูมห้องครูใหญ่นะครับเพื่อจะเป็นทำให้ผมรู้สึกโอ้ยปลื้มปิติยินดีบ้างนะฮะโอเคลองทดสอบดูครับไลน์ใส่ทุกเทศหรือยังครับครูวันอ๋อเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคลองทดสอบดูครับบันทึกไหมอินสเปกด้วยนะครับครั้งแรกที่บันทึกเนี่ยลองอินสเปกด้วยนะถ้าบันทึกไหมได้ไหมน่าจะไม่ได้ค่ะก็ลองคอนโซลดูก่อนฮะตามสเต็ปที่เราเคยเรียนมาของแต่ละท่านมาเปิดหน้านี้มันจะไปได้ยังไงฮะโค้ดบรรทัดที่อะไรครับครูวานบรรทัดที่11เราจะต้องไปไล่ตรงไหนครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ฝั่งของ JavaScript หรือว่าฝั่งไหนเอ่ยอันนี้ตรง GS นี้เหรอคะบรรทัดที่11มันมีอะไรผิดไหมฮะใช่เก็บแอคทีฟครับแอคคำว่าแอคมันใช้ตัวโออ่ะใช่ไหมคือตรง get auto type เหรอเอ้ย get auto type เหรอเอสเอสใทช่ีไหมมันต้องเป็น active ป่ะหรือเปล่านะอันนี้มั่วเนี่ยใช่ใช่ต้องใช่เอครสับซีทีช่วยคช่ะต้องช่วยกพัวกนเเดราหน่อยเร็วต้องมันต้องลเปอ็นงดตูัว C ไหมตัวซีค่ะอาจารย์ ACT เก็กเอสทีลองดูฮะจะได้สนุกกันอันนี้นะครับผมที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ว่ากลั่นแกล้งหรืออะไรนะฮะมันจะเป็นการไล่จุดที่ว่าถ้าเออร์เลอร์แล้วบอกบรรทัดอย่างนี้นะครับเราจะสามารถกลับย้อนไปที่หน้าแล้วก็สามารถรู้ได้ว่ามันเออร์เลอร์บรรทัดไหนนะครับอันนี้เป็นการทำให้รู้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบไอ้อะไรมากันแก้นะฮะผมเป็นคนใจดีครับงานงอกเข้าการมันลงชีตแต่ว่ามันไม่หยุดมันไม่หยุดมันไม่สวิตอเลิร์ตไม่ใช่ใช่ไม่ได้วางยาแค่บรรทัดที่11ค่ะมันมีบรรทัดที่30เดี๋ยวนะเฮ้มันมีบรรทัดที่30กับ18อีกอ่ะ
หมอเบิ้มขำเลยหมอเบิ้มอ่ะมันเป็นการฝึกไล่มันโคก็้ดไปครับได้ถ้าผมมาเอามาสอนแบบแล้วก็แจกโค้ดไปอย่างเงี้ยครูวันก็ไม่เก่งนะพี่นะมันจะเกี่ยวตรงเซนไลน์กับเซฟดาต้าน่ะว่างหลายจุดจังล่ะบรรทัดที่30ค่ะบรรทัดที่30น้องได้ดูครับนี่แหละจุดสนุกมันจะอยู่ตรงนี้แหละยังมีเวลาเหลืออยู่ชื่อตรงนี้อะไรชื่อโลผมโลตัวนี้นะครับมีท่านไหนได้บ้างครับคุณนุ่นเหลืออีกกี่นาทีได้เรื่อยๆครับนี่เพิ่งจะทุ่ม59เองผู้ใหญ่บอกวันท้าที่18ด้วยเรื่อยๆอ่ะช่วยจกะันวไดา้งนะครับช่วยกันช่วยกันจะวางทุกบรรทัดก็ได้นะคะควรเข้าไปที่หน้าโค้ชสิครับเก็บเช้าน่ะใช่ใช่เน็ตน่าจะช้าเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วันท้าที่18อ่ะเซ็นไลน์อ่ะมันแปลกๆเนาะอันนี้แอบคุยกันเฉยแอบคุยกันเฉยอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมในคลาสครับนี่มีคนส่งได้แล้วเนี่ยคุณรุ่นส่งไลน์ห้องระเบิดเข้ามาในแชทหน่อยก็ได้นะได้ค่ะเผื่อสมาชิกท่านอื่นไม่มีโทเค็นอยากเอาไปทดสอบขอบคุณครับ1 4 5วันมันใช่เหรอคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามีท่านอื่นช่วยควรหน่อยได้ไหมคุณนุ่นช่วยควรหน่อยดินี่เนี่ยเพราะเราก็พอๆกันควรกับหนูอะควรมันถ้าควรจะก๊อปขนาดนั้นมันมีตัวข้างล่างมาทัน27ควรก๊อปไปวางกันถ้าจะพิมพ์ขนาดนั้นนะมันก็เหลือแค่จุดเดียวเนาะก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะฮะการบ้านนะครับก็คือเพิ่มมาสักฟิวหนึ่งนะครับเป็นเพิ่มฟิวกรอกข้อมูลมาสักฟิวหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านก็ใส่ชื่อของท่านก็ได้ระบบรับสมัครอแล้วืก็มตามด้วยชื่อของท่านแค่นั้นเองนะครับหรือจะเปลี่ยนคุณในนุ่นแต่นรีู้ไมป่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะมันผิดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับควรฮะ เผปลีิ่ดยนจ้าไปเพิ่มฟิลมา1 ฟิลนะฮะการบ้านนะครับแล้วก็กรอกขอให้มันกรอกข้อมูลลงชีตได้นะครับส่งเป็นลิงก์เนาะได้ไหมฮะEAEC แล้วแต่ท่านวิทยากรค่ะจะคเปร็ับนกแ็แคปหน้าจอจะเป็นลิงก์เป็นก็ EAEC ได้หมดเพิ่มฟิลนะครับให้แตกต่างจากของผมนะครับเพิ่มมาอีกสัก1 ฟิลเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ส่งเป็นแล้วก็ใส่ด้วยนะว่าฟิลเนี้ยเพิ่มมาใหม่ฟิลการบ้านก็ได้การบ้านเนี่ยหมายถึงให้เพิ่มใน Google Sheet เพิ่มคอลัมน์หนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าใชเพิ่่มตรก็งคือให้มันกรอกได้อะช่องเนี้ยการบ้านเนี้ยค่ะต่อการจบา้กานแอดเดรสนะคะจะตั้งเป็นคำถามอะไรก็ได้นะคะหนึ่งคำถามก็พอถ้าครูไก่กรอกแล้วบันทึกได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านละ
ก็สรุปเป็นส่งเพิ่มหนึ่งคอลแลั้มวน์กน็ะคะหนึ่งข้อคำถามไลน์ notify ก็เอาของบอมเบอร์ไปใส่นะฮะพอมันเด้งไปเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วอ๋อมันลงชีพแน่นอนก็เผื่อครูไก่เอาเช็คไงเด้งไปที่บอมเบอร์กันก็สรุปเป็นเพิ่มข้อคำถามหนึ่งคอลัมน์นะคะให้เพิ่มจากคอลัมน์ไอไปหนึ่งอันแล้วก็ให้ทำการส่งลิงก์เป็น exec นะคะในการตรวจสอบว่าข้อแลมู้วลก็เพิ่มจริงไหมไอ้ไลน์อ่ะไม่ใช่ว่าเอาใส่แล้วก็ให้ครูไก่ตรวจแต่ว่าไม่ได้เพิ่มตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ท่านก็ก๊อปปี้มาอีกหนึ่งอันนะครับแล้เปว็ก็นข้อควโลามให้ต่อแสจาดกนงี้ใกห็้เป็คนรโลบอะไรฮะโลหกค่ะอ่าโลหกก๊อปปี้ลงมาอย่างเงี้ยเป็นโลหกแล้วก็อันนี้ก็เป็นการบ้านไปเนาะก็เป็นโฮมเวิร์กเงี้ยอ่าใช้หัวข้อเราว่าโฮมเวิร์กก็ได้นะฮะอ่าแค่นี้พอครูไก่กรอกเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าห้องสนุกห้องอันนั้นอะไปก็จะได้รู้รีเช็คแค่นั้นเองจริงๆถ้ากรอกแล้วมันไม่เออร์เลอร์ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับตรงหัวหลังบันทึกข้อมูลอย่างง่ายก็ใส่ชื่อของท่านเนี่ยเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องอะไรมากผมเน้นให้เอาไปใช้จริงครับถ้าท่านกรอกแล้วมันใช้งานได้อะช่องต่อไปจากนั้นท่านก็ทําได้แล้วเนี่ยครับแค่นี้เองผมอยากให้ท่านลองเอาไปใช้นะฮะเอางี้นะคะเพื่อขอสรุปเรื่องการบ้านเพื่อไม่ให้อ่าทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้ตรวจสับสนนะคะก็คือให้ทำการเพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ต่อจาก address นะคะแล้วก็พิมพ์เป็นชื่อตัวเองเลยก็ได้เพราะว่ามันจะถูกลิงก์เข้าไปใน LINE Notify ถูกต้องไหมคะพิมพ์เปอ็่นาฮะตรง Homework ค่ะแล้วก็ให้ข้อความที่มาเติมใน Google Sheet เนี่ยเป็นชื่อตัวเองไปเลยหัวคอลัมน์คือคำว่า Homework แต่ตรงบรรทัดที่แสดงเนี่ยให้เป็นชื่อนามสกุลผู้ส่งกันบ้านเนาะมันจะได้แสดงอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำการส่งเป็นลิงก์ exec นะคะมาที่ไฟล์กันบ้านเดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ส่งกันบ้านให้นะคะก็ไม่มีอะไรละนะครับครูวันเดี๋ยวค่อยมาเฉลยเนาะเราจะปิดคลิปกันก่อนนะครับอ่าอันนนีี้้ก็ต้องแชร์แล้วนะคะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นยังทำได้ก็เดี๋ยวอันนี้อีกทีนึงเราค่อยเฉลยเดี๋ยวเราช่วยกันช่วงเราจะปิดคลิปแพนแบด้บาก็ได้เราจะปิดคลิปแบบงงๆนะครับอ่าแล้วก็ค่อยมาเฉลยกันในกลุ่มเนี่อ่ะยทีมันนต้ีอ้งมีลูกเล่นหน่อยนะฮะมีโอทเค่านใดที่มีข้อคำถามอื่นไหมคะที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานบ้านเนาะเอาเป็นข้อคำถามที่ก่อนดีพลอยหรือดีพลอยแล้วรันไม่ได้ก่อนที่จะได้รับการบ้านนะคะมีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังปิดคลิปเดี๋ยวค่อยถามอีกรอบหนึ่งค่อยค่อยถามอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ก็ขอให้เป็นข้อสงสัยในเรื่องของโปรแกรมก่อนมีไหมคะโอเคถ้าไม่มีค่ะก่อนที่เราจะสต็อปหรือหยุดการบันทึกนะคะเราก็จะต้องขอเรียนเชิญท่านบุญมากนะคะเพื่อมากล่าวขอบพระคุณท่านวิทยากรของเราค่ะครับก็ในโอกาสนี้นะครับทุกท่านคงจะได้รับความรู้นะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอีกหลายงานนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของเรานะครับไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่นะครับมันก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้ดีมากนะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านครับกดรีแอคชั่นรูปหัวใจให้กับอาจารย์ธีรพงศ์พรมวังด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านประธานของโปรเจกต์นี้ด้วยประจำวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตหยุดการบันทึกนะคะแล้วก็จะรบกวนให้ทุกท่านเปิดหน้าจอพร้อมกับป้ายไฟนะคะเพื่อจะทำการเก็บภาพประทับใจไว้ร่วมกันนะคะขออนุญาตหยุดการบันทึกค่ะ